너는 별을 보자며 내 몸을 당겼어. 단 한 번에 달빛을 내 눈에 담았어. ครับสวัสดีครับผมโอมทิติวัฒน์นะครับรับบทเป็นดีนรัฐนนท์ครับสวัสดีครับผมฟลุ๊กพงศธรศิวินตาครับในเรื่องรับบทเป็นพามครับคาแรคเตอร์ของผมก็จะเป็นตัวดีนนะฮะดีนก็จะเป็นผู้ชายที่มีแบล็กกาวตัวละครที่หนามากนะฮะสำหรับเรียกได้ว่าต้องไปดูในเรื่องว่าจะหนาขนาดแล้วก็มีความนิ่งสุขุมมีความเกลี้ยวกล่าวนะครับอยู่ในตัวก็ถามว่าดุไหมดุไหมครับนี่ดุไหมดุกับคนอื่นแต่ว่ากับน้องพามเขาจะไม่ค่อยดุเท่าไหร่เขาจะอ่อนโยนกับน้องพามอ๋อใช่ฮะแล้วก็จะอ่อนโยนกับน้องพามนะแล้วก็จะคนอื่นก็จะเกลี้ยกล่อมหน่อยๆจะมีอารมณ์เสียบ้างนี่ครับก็สำหรับฟลุ๊กนะครับรับบทเป็นพามนะครับพามคาแรคเตอร์ก็จะเป็นเด็กปีหนึ่งนะครับอยู่ในชมรมอาหารไทยก็จะเป็นคนที่ชอบทำอาหารไทยชอบทำขนมไทยมากๆครับผมแล้วก็จะแอบชอบพี่ดีนครับผมแล้วก็คือเป็นคนที่นิสัยน่ารักอ่อนโยนครับเป็นคนที่อายขี้เขินครับผมตอนแคสตัวละครใช่ไหมฮะก็ทางผู้กำกับทางทีมงานก็ไม่ได้แจ้งอะไรมากนะครับแล้วก็เราก็เหมือนเข้าไปแคสปกติแล้วก็เหมือนพูดคุยได้พูดถึงทัศนคติต่างๆอะไรครับแล้วก็ได้ให้เข้าถึงบทนิดๆหน่อยๆอะไรฮะแล้วเขาก็เหมือนเขาก็ดีใจที่เขาเลือกมาครับผมก็ส่วนตัวฟุกคือไม่ได้แคสรอบเดียวกับพี่โอมนะครับแต่ว่าของฟุกตอนที่ไปแคสเขาก็ลองให้เล่นนะครับผมทั้งบทอินทัศแล้วก็บทพามด้วยครับผมก็ได้ลองเล่นหลายๆฉากดูครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเราคิดว่าเรามีอะไรที่เหมือนกับคาแรคเตอร์พามบ้างครับผมของผมดีนเนี่ยมีความคล้ายๆนะครับเพราะว่าตัวดีนเองเนี่ยจะมีความสุขุมนะฮะความนิ่งๆแล้วก็เหมือนคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาเหมือนแต่จะอาจจะไม่ตรงก็ตรงมองหาอาจจะเพิ่มนิดๆหน่อยๆอะไรครับแล้วก็ผมอาจจะไม่ใช่คนเกี้ยวกาดขนาดนั้นแต่เราก็เป็นคนนิ่งๆคล้ายๆกันอะไรอย่างนี้ครับใช่ไหมครับผมก็สำหรับผมก็มีความคล้ายอยู่ส่วนหนึ่งนะครับคือตัวละครพามก็คือจริงๆพี่แกะกับพี่นิวเขาแคสคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะตรงเพราะว่าเรารู้สึกว่าบทนี้มันก็ค่อนข้างที่จะตรงกับคาแรคเตอร์เราด้วยเราจะเป็นคนเงียบๆนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนขี้อายขี้เขินด้วยอะไรเงี้ยครับก่อนอื่นเลยก็ต้องอ่านนิยายนะครับอ่านนิยายทั้งสองเล่มของพี่แกะเรื่องได้แดงนี้นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับทุกๆตัวละครนะฮะแล้วรวมถึงตัวเราด้วยแล้วก็มองว่าบทที่เราได้รับเนี่ยคือมันเป็นเราต้องเข้าถึงตัวละครให้มากที่สุดอะไรครับเพราะนอกเหนือจากการอ่านบทแล้วก็เราก็มีการเวิร์กช็อปอะไรเยอะพอสมควรนะครับทั้งเรื่องของ acting แล้วก็เรื่องของการร้องการเต้นอะไรทุกๆอย่างครับผมเป็นการเวิร์กช็อปส่วนหนึ่งเพื่อที่ละลายพฤติกรรมให้นักแสดงได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยครับได้ลองชุดแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเติมเต็มขึ้นครับเติมเต็มเกี่ยวกับว่าตัวละครจะใส่ชุดแบบไหนเราก็ดูแล้วว่าตอนนี้เราเป็นดีนะเราเป็นพามนะอะไรนะครับเราก็เหมือนก็อย่างที่บอกว่าเราคือเป็นดีนจริงๆเป็นพามจริงๆอะไรนะครับมันก็เห็นภาพตัวละครชัดเจนขึ้นนะครับพอเราใส่แล้วก็เราก็เห็นว่าเราจะเป็นตัวละครตัวนั้นเนี่ยให้มันสมบูรณ์แบบยังไงดีอะไรนะครับสำหรับวิธีเรียกว่าไม่มีวิธีดีกว่านะไม่มีวิธีแล้วก็คุยกันปกติคุยกันเรื่อยๆแล้วก็ถามว่ามันก็สนิทไปกันเองโดยปริยายนะฮะใช่ก็พยายามชวนคุยนะฮะแล้วก็เวลามันจะทำให้ทุกอย่างสนิทขึ้นเองตอนนี้ก็สนิทแล้วเนาะใช่หรือเปล่าสนิทครับสนิทอยากไปเซี่ยงไฮ้ครับเพราะว่าผมอยากเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาเพราะว่าผมยังไม่เคยไปเมืองจีนเลยแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยมีเชื้อสายจีนอยู่ด้วยแต่ว่ายังไม่เคยได้ไปเมืองจีนเลยก็อยากจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับยังไงก็ฝากแนะนำด้วยนะฮะถ้าเจอกันครับคือผมอยากไปไม่รู้ว่ากุ้ยหลินนี่คือมันคือที่ไหนอะครับผมเป็นเมืองกุ้ยหลินใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าเห็นแล้วก็คือ
เป็นธรรมชาตินะครับผมอยากไปแบบว่าเห็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติของฝั่งนั้นอยากไปเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาด้วยครับก็ถ้ามีโอกาสก็คงอยากไปที่นั่นอันดับแรกก็เลยติดตามได้ที่สตูดิโอวาบิซาบินะครับก็แล้วก็ทาง IG หรือ Twitter เราก็โอมทิติวัฒน์นะครับเหมือนกันแล้วก็ฟุกพงศธรใช่ฟุกพงศธรใช่ครับผมในทาง IG ก็ขอฝากติดตามนะครับซีรีส์เรื่อง Until We Meet Again นะครับผมได้ที่ช่องทางเทียนถูไทจูนะครับผมก็จะมีข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับซีรีส์เรื่อง Until We Meet Again ได้แดงนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับยังไงฝากด้วยนะครับ